สวัสดีครับในคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันว่าประเพณีบุญบั้งไฟของอำเภอสุวรรณภูมินั้นจัดกันมานานแล้วหรือยังครับนอกจากนี้ในขบวนแห่บั้งไฟสวยงามจะต้องมีองค์ประกอบของขบวนจัดลำดับจัดตกแต่งอย่างไรบ้างมาหาคำตอบกับผู้ใหญ่บ้านกันครับเป็นข้อมเสื้อถือของพ่อเฒ่าพ่อแจ้บรรพบุรุษนะครับที่พันเคยเห็ดมาไงเกิดมาไงขึ้นมาก็เห็นพ่อเฒ่าพ่อแจ้พันผ้าเห็ดก็เป็นมโหตอนพ่อเจ้าพ่อเหมือนคือว่าเพิ่นเป็นก่อนฤดูลงหน้าครับก่อนฤดูทำหน้าเดือนบนเดือนท้องเดือนเจ็ดนี่ชาวบ้านชาวอีสานเฮานี่มันจะต้องเฮ็ดงานประเภทนี้บุญไฟเพื่อว่าบวงสรวงพญาแถนเพื่อให้เพื่อขอป่าขอฝนให้ตกขอตามฤดูกาลตอนฤดูลงทำหน้าของชาวเกษตรสะพอนของชาวอีสานนะครับผมเรื่องต้นแกออกมื้อนี้ให้อยู่อันซ่องเหรอครับแม่นกับน้ำบันเย็นหน่อยแสดงว่ามื้อนี้ต้องแล้วเนาะเนี่ยที่น้ำม่วงออกไปจอดแต่ละปีให้กลุ่มเฮ้านี่ประเภทนี้บวงไฟพระกเทศขบวนตกแต่งอย่างไรครับจะเป็นนี่ยุหากิจกรรมตามระเบียบค่อนข้างเทศบาลนะครับเป็นพ่อเป็นผู้จัดจะมีบวงไฟเอสวยงามแล้วก็มีองค์ประกอบก็เป็นบวงไฟโบราณแล้วก็เป็นรถเศรษฐกิจพ่อเพียงแล้วก็เป็นมาผ้าแดงนั่งไงแล้วก็เป็นทั้งที่คือกระหอกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือแล้วแต่ชุมชนไหนเขาสิมีจินตนาการบ่ว่าสิเป็นพญาคันคาหรือว่าสิเป็นปลาคอใหญ่ปลาเชิงแล้วแต่ภูมิปัญญาของชุมชนแต่ละชุมชนก็จะเห็นนะครับร่างชุมชนก็อาจจะเป็นหมาเป็นงูเป็นกล้วยนะครับที่ปกติแล้วตามร่างในคือเทศบาลให้มีหากิจกรรมในขบวนนี่คือลายที่สมบูรณ์แล้วที่เราคู่แล้วครับในจินตนาการของเราจะไม่ตายตัวกลุ่มเฮ้านี่เฮ็ดอีหยังแน่ครับที่เฮ้าสามารถเฮ็ดได้เองครับเฮ็ดได้เองเนี่ยก็คือลายบังไฟนะครับก็คือมีสางประจำชุ่มชื้นกับฟองเยอะกว่าหนึ่งก็คือไล่ของไฟสองก็คือเทียงหน้าเพื่อว่าประดับประดาเป็นรถเศรษฐกิจพ่อเพียงป่าเป็นพญาคันคากหรือว่าติดเป็นป่าคอยใหญ่เพราะว่าเป็นชุ่มชื้นหมู่บ้านที่ติดกับลำน้ำเสียวอะไรต้องเอาป่าเพราะว่าแนะนำมีป่าคือลำน้ำเสียวนะครับที่ว่าเป็นภูมิปัญญาของกลุ่มจอนเจ้าบ่าวเห็นไหมครับว่าการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟนั้นก็เกิดขึ้นคู่กับวิถีชีวิตของคนอีสานมาช้านานครับองค์ประกอบของขบวนแห่บั้งไฟสวยงามก็เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตประจำวันของคนอีสานน่าทึ่งไหมล่ะครับ